สวัสดีครับจอหลังเกมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับครับปอวสุบรุครับติงแฟนตาซีและนัดติงฮาร์ดคอร์นะฮะหลังจากที่เราพักทีมช่วงทีมชาติก็เปิดกันมาเต็มแม็กเลยก็นะเจ็บเยอะโควิดก็มากนะโอ้โหแต่ก็ต้องเตะกันต่อสเปอร์เออก็ฟูงมาฮ่าเฮ้ยอันนี้ต้องถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของซงฮังมินนะลูกแรกอ่ะก็สเปอร์ดีอ่ะยิงเข้ากรอบ2ครั้งเป็นประตูเป็นประตูแล้วก็หลังเกมคือมันมีช่วงนึงที่การคอมบอลมันต่างกันเยอะมันซี่คอมบอลเยอะบูรินโญ่ 80% นะบูรินโญ่พูดเลยบอกว่าเชิญให้เขาเอาบอลไปเลยเอาบอลกลับไปเลยผมขอ3แต้มกลับบ้านอ๋อโอ้โหมันแล้วเป็นจังหวะที่พอดีพอแล้วไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้เขาไปสัญญาอะไรกับเลกิลอนไม่รู้ใน IG ของแกมูรินโญ่แกยืนคู่กับเลกิลอนแล้วไม่รู้อันนั้นขาแกะหรือขาวัวหรือขาอะไรเป็นแบบรางวัลน่ะเขาสัญญากับเลกิลอนไว้อะไรไม่รู้เขาบอกนั่นน่ะ500ปอนด์นะแต่สัญญาต้องเป็นสัญญาแล้วก็ให้เลกิลอนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปคุยอะไรกับเลกิลอนไว้อันนี้เราไม่รู้เป็นการแบบว่าอาจจะคุยก่อนเกมเออก็เป็นไปได้ถ้าเองปิดเองปิดเขาได้นะปิดนั่นได้นะเอาไปเลยไม่แล้วเลกิลอนเล่นดีป่ะไม่ดูครับไม่ถ้าเอาจริงถ้าท่านนับไม่ดูถ้าผมว่านับแนวรับ4คนนะไอเลกิลอนเล่นแย่สุดใช่เพราะมันมีพลาดมีอะไรก็ได้ขาแกะไปนะฮะก็ไม่รู้แฮมหรือเปล่าไม่แฮมไม่รู้ว่ามือขาอะไรผมก็เห็นมือขาแกะเว้ยก็หลังก็ต้องกินแกะไงนะแต่ยังไงก็ตามนะดูไปเนี่ยสเปอร์ปีนี้ประมาทไม่ได้เล่นสมดุลคือเปิดมาแพ้แต่หลังจากนั้นอ่ะไม่แพ้เลยพอแพ้แล้วซื้อไงพอแพ้แล้วซื้อเลยใครอ่ะเลกิลอนเบลตรงนี้ไม่แล้วมันเป็นวิธีการเล่นของมูรินโญ่ป่ะไม่รู้นะเพราะว่าเขาเลยมูรินโญ่เนี่ยเขาจะไม่เน้นการครองบอลรับลึกรับสวนแบบไดเรกสวนน้อยจังหวะแล้วเป็นประตูแล้วเล่นแน่นๆเขาก็ได้นักเตะในฝันอ่ะคือเมืองบินเร็วแฮร์รี่เคนวางแม่นเนี้ยงานนี้ครับคนที่เคยด่ามูรินโญ่ผมก็เคยด่าครั้งหนึ่งเคยรูปแบบนี้ไม่สวยงามว่าหมดแล้วไอ้มูหมดแล้วหมดตกพอเขามีนักเตะที่มันเข้ากับแผนกับที่เขาต้องการจริงๆอ่ะเราเห็นเลยว่าโอ้โหมันน่ากลัวจริงเพราะว่าถ้าลองเทียบดูถ้าแมตช์ที่ไปโดนเวสต์แฮมยิง 3-3 ท้ายเกมอ่ะถ้าแมตช์นั้นไม่โดนนะตอนนี้นำ2แต้มนะใช่นำโดเดียวๆเลยนะแต่แมตช์นั้นอ่ะอันนั้นแบบพลาดเองพลาดเองไปผ่อนเอง3-0แล้วไงไปประมาทเองแล้วมีโอกาสปิดไม่ได้ไงไอ้ที่เบลเขาหลุดเดี่ยวไปแล้วเขายิงไม่เข้าแล้วก็หลายตัวเล่นดีเอ็นดอมเบเล่ตอนนี้กลับมาเลยฝากเลยขอพูดอีกทีมได้ไหมเชิญครับแมนยูอีกคู่เมื่อไหนจะเอาเลี้ยวภูไงเฮ้ยเลี้ยวภูไว้คราวหน้าดิแมนยูเต็ดก็ยังลุ่มดอนเหมือนที่เคยเป็นมาแต่ก็ชนะนั่นแหละแต่จริงๆแล้วนั่นแล้วมันชนะ 1-0 แต่มันน่าผิดหวังตรงที่ว่าเราเจอกับเวสต์บรอมที่ทั้งเกมเนี่ยไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ทำไมยิงได้แค่นั้นและเป็นลูกจุดโทษที่เป็นลูกจุดโทษยิง2ครั้งต้องยิงใหม่ยิง2ครั้งด้วยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเหตุผลหลักเลยคือไอ้แซมจอห์นสันมันเหนียวจริงเด็กเก่าหนาก็ไม่รู้เด็กเก่าแมนยูเหรอเด็กเก่าแมนยูฮะโอ้แทฟฟอร์ดเนี่ยจะเป็นเวทีในการปั้นยอดผู้สร้างประตูขึ้นมาหลายคนนะทุกคนและถ้าเขามีความเกี่ยวโยงคือเป็นเด็กเก่าแมนยูอีกจะยิ่งเก่งระดับซูเปอร์สยาล่างอัตนิยมจริงๆตัวจริงโกเด็กเก่าแมนยูเพียบนะโอ้เยอะเยอะคนแรกที่ปั้นเลยฮีตันนี่โอ้โหเซฟได้แบบเอาเถอะใช่กูยอมคือเป็นโรงเรียนสอนเด็กแล้วก็ส่งไปให้ชาวบ้านคือวันนั้นน่ะวิญญาณเล็บยาชินกอดอนแบงค์ใครกับเทพๆทั้งหลายอ่ะนอกจากประตูแล้วเนี่ยว่าเอาไปยาชินักเตะที่เล่นแมวไหนกับแมนยูนะลูกากูใช่ป่ะเมมฟิสเดปายใช่ป่ะไอ้อะไรกันไออยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยปีกดีมาเรียไปเล่นทีมอื่นเล่นดีหมดเลยโอ้โหอันนี้คือมันต้องพูดอีกเทสมันถ้าจะพูดอ่ะวิธีการเล่นด้วยมันไม่ได้อยู่ที่พิการมันอยู่ที่บรรยากาศทีมด้วยแต่เอาเป็นว่าโอเคก็เก็บ3แต้มมันเล่นหนีเข้าอ่ะเราก็คงถล่มไปแล้วแหละแต่ถามว่ามันแย่มั้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้น่าประทับใจเพราะมันดูพึ่งบรูโน่มากเกินไปแต่ต้องลุ้นหืดอ่ะแต่อย่างน้อยมันดีไหวป่ะมันดีกว่านัดที่แพ้ไอ้บาซ่าเซเฮียอันนั้นไม่ไหวเดี๋ยวไปว่ากันไปอ่ะทุกคนเห็นเป็นยังไงนะครับเรื่องของแมนยูเรื่องของสเปอร์นะเห็นเหมือนกับเราหรือเปล่าค่อยว่ากันวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับจ้อหลังเกมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ